เราก็จะเข้าสู่รายละเอียดนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนหน้าจอมาเป็นการเล่นวิดีโอจากบรากัดเบต้าที่ผมแกะและทำขึ้นนะครับผมทำไว้เยอะครับเพราะว่าหลงเสน่ห์ของเจ้าเบต้าซึ่งเป็นปลาตัวเล็กนะครับก็ประมาณหัวแม่โป้งหรือเล็กกว่าหัวแม่โป้งมือของผู้ใหญ่นะครับแต่ความเด็ดขาดใจสู้ของเบต้าเนี่ยหรือปลากัดเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกนะครับมีคนเคยเปรียบเทียบว่าถ้ามดตัวใหญ่เท่าช้างเนี่ยหรือเท่าคนเนี่ยจะยกของได้หนักแค่ไหนเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยผมอ่านจากไลน์นะครับอันหนึ่งตลกมากครับอาจจะตลกสำหรับผมคนเดียวหรือเปล่าไม่ทราบขอใช้คำแทนตัวเองว่าครูดีกว่าจะได้ดูเป็นงานสอนสักนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็บางครั้งก็ใช้ผมบ้างก็คงจะไม่แปลกนะครับคือได้อ่านจากไลน์เนี่ยตอนแรกก็อ่านด้วยความตั้งใจลองฟังดูคร่าวๆนิดเดียวนะครับไลน์นี้เขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทดลองมดนะครับแล้วก็ได้ผลว่ามดเนี่ยมีกำลังมหาศาลยกของที่หนักกว่าตัวเองได้ถึง50เท่าของตัวเองผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเขาจะเทสยังไงนะครับพอมดมันตัวเล็กมากเสร็จแล้วก็มีอีกพลากราฟหนึ่งบอกว่าแล้วมดเนี่ยมีความทนทานต่อการตกจากที่สูงได้ขนาดไหนก็อย่างที่เรารู้กันนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแกรวิตี้หรือแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุที่ตกลงมานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากทุกท่านก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับมวลเนี่ยก็สัมพันธ์กับความเร็วเพราะฉะนั้นการตกลงมาจากที่สูงเนี่ยของมดเนี่ยสูงแค่ไหนนะตรงเนี้ยที่ผมสนใจคือเขาบอกว่ามีการทดลองว่ามดเนี่ยตกจากที่สูงสูงแค่ไหนมดจึงจะตายทนไม่ได้ครูก็นั่งอ่านเลยนะเขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้นำมดขึ้นไปกับเครื่องบินขึ้นไปความสูงถึง 35,000 หรือ 40,000 ฟิตจากพื้นโลกนั่นคือความสูงของเครื่องบินใหญ่ๆนะครับบินเช่นBoeing 747บินข้ามทวีปหรือ A380 นะครับบินข้ามทวีปจะใช้ความสูงระดับนั้นเป็น10กิโลขึ้นไปจากพื้นโลกนะครับอากาศข้างบนนั้นที่ระดับความสูงนี้ก็เบาบางแต่ยังอยู่ในแอตโมสเฟียร์ชั้นนะครับของโลกอยู่แต่ว่าขอบแล้วจะออกไปสู่สุญญากาศ
นะครับหรืออวกาศแล้วก็ทิ้งมดลงมาเอ๊ะน่าสนใจดีน่าสนใจผลเป็นอย่างไรเขาสรุปตอนท้ายกับว่านักวิทยาศาสตร์พบว่ามดหายไป หักมุมดีแบบได้หัวเราะอยู่คนเดียวสรุปง่ายๆว่ามดหายไปก็เลยยังไม่รู้นะว่ามันทนได้ไหมที่ความสูงระดับนั้นเมื่อตกลงมาถึงพื้นนะครับบางคนบอกว่ามันไม่ตกแล้วพื้นอ่ะมันลอยอยู่ในอากาศไม่หรอกครับสสารทุกชนิดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนเมื่อเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกก็จะถูกแรงดึงดูดหรือแกรวิตี้ของโลกดึงสู่พื้นพอพูดตรงนี้นะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยขอสักนิดนะครับเพื่อน้องๆหนูๆที่ดูหรือบังเอิญเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยที่ครูกำลังสอนเนี่ยอาจจะมีบางท่านนะครับสงสัยซึ่งผมเนี่ยสงสัยมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ไขปัญหาได้เมื่อผมเรียนวิศวกรรมศาสตร์วิศวะไฟฟ้านะครับหลายสิบปีทีเดียวที่แอบสงสัยอยู่ในใจมาตลอดผมสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้นะวิทยาการต่างๆเนี่ยมีแต่ไม่เจริญเท่าทุกวันนี้และสมัยก่อนหนังสือเนี่ยเป็นหนทางเดียวนะครับเป็นเส้นทางเดียวที่เราจะหาความรู้ได้นอกนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ย60ปีล่วงเลยมาแล้ว60กว่าปีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะหนังสือเท่านั้นหนังสือนี่ยังหายากเลยนะหนังสือที่เป็นเท็กซ์ต่างประเทศเนี่ยก็พอมีบ้างสำหรับครอบครัวที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่ต่างประเทศเราซื้อมาสมัยนั้นร้านหนังสือเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่มีมีแต่หนังสือพิมพ์แล้วยิ่งเราอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยยากครับที่จะมีหรือได้ดูหรือได้อ่านหนังสือนะครับผมเนี่ยโชคดีเคยได้รับรางวัลนะครับวาดรูปชนะเลิศส่งไปประกวดแล้วที่โรงเรียนนะครับแล้วอาจารย์ใหญ่เนี่ยให้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคุณเชื่อมั้ยผมเนี่ยรักมากเลยนะนอนกับหนังสือเล่มเนี้ยมาหลายปีทีเดียวแล้วในหนังสือนั้นน่ะก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับอวกาศเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆในสมัยนั้นแล้วก็ imagination ไปในอนาคตบางส่วนนะครับหนังสือนั่นน่ะผมชอบมากจำมาได้ถึงทุกวันนี้นะแต่ผู้เขียนเนี่ยไม่แน่ใจแล้วเพราะยังเด็กแล้วก็หายไปละสูญหายไปละนะครับแต่การย้ายถิ่นฐานย้ายที่มาหลายเที่ยวผมสงสัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะผมสงสัยว่าเอแล้วเราเนี่ยในหนังสือบอกว่าเราออกไปนอกโลกไปอวกาศได้จริงๆแล้วเราเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยเดินทางไปอวกาศประมาณปีพุทธศักราช2510นะครับหรือก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยนะข่าวพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยที่จะรู้นะครับถ้าหนังสือพิมพ์สมัยนั้นหรือวิทยุแห่งประเทศไทยไม่นำมาบอกนะครับอพอลโล11
ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ย2511นะครับตอนนั้นผมก็อายุ10กว่าปีละนะครับตอนที่มนุษย์ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์หรือออกไปในอวกาศนะครับผมสงสัยว่าเราออกไปได้อย่างไรในเมื่อโลกมีแรงดึงดูดใช่ไหมครับโลกมีแรงดึงดูดต่อวัตถุหรือเทหะวัตถุทุกชนิดให้ตกลงพื้นโลกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะออกจากนอกโลกไปได้เนี่ยจะทำอย่างไรต้องหนีแรงดึงดูดให้ได้ใช่ไหมเอาง่ายๆนะครับคุณหนูทั้งหลายนะครับถ้าที่บ้านมีโอ่งน้ำนะโอ่งน้ำนี่เป็นสิ่งจำเป็นมากสมัยก่อนนะแล้วก็เบื่อมากด้วยเพราะว่าต้องตักน้ำกันทุกวันหรือ2วันแล้วก็ลำตักจากในบ่อในคลองน้ำขุ่นๆแล้วก็มาใส่ในโอ่งแล้วก็ใช้สารส้มเนี่ยเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกครับสมัยก่อนเนี่ยทำกันมือเปื่อยสารส้มเนี่ยแกว่งเลยนะแกว่งน้ำนะให้มันหมุนนะแล้วก็เอาสารส้มใส่ลงไปแล้วก็พอทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงมันก็ตกตะกอนก็จะมีน้ำใสๆใสแจ๋วเลยนะใสแจ๋วเลยสมัยก่อนเนี่ยใช้สารส้มทำเนี่ยฆ่าเชื้อโรคฆ่าทำให้น้ำสะอาดใสแจ๋วเลยนะพวกฝุ่นตะกอนต่างๆก็ตกไปอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของแกรวิตี้นะครับคุณหนูคิดตามด้วยนะเพราะว่าอันนี้อธิบายได้เลยนะครับอธิบายเรื่องที่ผมหรือเรื่องที่ครูกำลังจะบอกเนี่ยนะครับฝุ่นตะกอนต่างๆไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนะแต่ผมไม่ได้ครูไม่ได้เอาแว่นขยายไปส่องดูนะแต่เชื่อว่ามันก็ไปกรอกไปกองอยู่ที่ก้นโอ่งหรือถังน้ำที่เหลือขึ้นมาก็จะเป็นน้ำที่ใสแจ๋วเลยนะใสสะอาดอย่างกับแก้วเลยนะครับมองทะลุเลยครับเราก็จะตักเอาน้ำข้างบนเนี่ยมารับประทานนะสมัยโบราณนี้รับประทานได้เลยนะน้ำพวกนี้เนี่ยไม่มีสารเคมีไม่สกปรกเดี๋ยวนี้เนี่ยไปทานเถอะครับเรียบร้อยนะฮะโรงพยาบาลเรียกหาแน่นอนนะเห็นใสๆเนี่ยจะมีสารเคมีผสมเข้าไปนะครับนี่เป็นก็ไม่อยากจะพูดอ่ะเดี๋ยวเลยไปอีกเยอะไม่เอานะบางทีก็ถ้าอยากจะกินไม่แน่ใจก็เอาไปต้มเราใช้น้ำอย่างเนี้ยมาตลอดไม่มีน้ำขวดขายนะครับแล้วก็น้ำพวกนี้เอาไปอาบได้แต่ว่าเราจะไม่อาบน้ำพวกนี้นะเราจะอาบน้ำที่เอามาจากคลองเลยหรือโดดคลองลงไปว่ายน้ำเลยนะสมัยนั้นจนน้ำนี่ไว้กินน้ำฝนเนี่ยสุดยอดเลยฟ้าประทานนั่นคือน้ำที่ไม่ต้องมาแกว่งสารส้มเลยนะน้ำฝนเนี่ยรองจากฟ้านะครับลงมาแล้วก็ทานได้เลยทานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเราก็โตกันมาด้วยอย่างเนี้ยแหละครับเสร็จแล้วโอเคเรามาอธิบายตรงนี้ตอนที่เราแกว่งสารส้มหรือแกว่งน้ำให้หมุนในโอ่งเนี่ยการหมุนของน้ำเนี่ยก็จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผู้ที่หมุนใช่ไหมครับหมุนมือลงไปเนี่ยจุ่มมือลงไปแล้วหมุนที่นี้เวลาน้ำหมุนเนี่ยเราเอาอันนี้เป็นการทดลองนะไม่ได้ทำจริงแต่ว่าให้ดูว่ามันเป็นยังไงเราเอามดเนี่ยมดแดงตัวใหญ่ๆหน่อยนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในโอ่งเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับแรงน้ำที่หมุนเนี่ยมันจะดึงมดลงไปสู่จุดศูนย์กลางของการหมุนถูกไหมครับทุกคนบอกโอเคถูกต้องแล้วมดหนีมาได้ไม่ได้เพราะว่ามดไม่มีแรงเพียงพอหลังจากนั้นเอาแมลงสาบใส่ลงไปเลยแมลงสาบเนี่ย
คือมดเนี่ยหายวุบเลยนะพอลงไปหายไปกับตาเลยคือถูกดูดลงไปแน่นอนนะครับแมลงสาบใส่ลงไปแมลงสาบใส่ลงไปเนี่ยมันก็ยังมีแรงมากกว่ามดนะตัวมันใหญ่กว่ามันก็สามารถที่จะตะเกียกตะกายสู้กับแรงดึงดูดของน้ำที่จะดึงมันลงไปสู่สุดศูนย์กลางเนี่ยได้อยู่สักช่วงหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับก็จะถูกดูดลงไปสู่ใจกลางของหรือศูนย์กลางของการหมุนต่อไปนะจิ้งจกตัวโตๆหน่อยนะใต้ลงไปเลยจิ้งจกเป็นไงแรงมันมากกว่าแมลงสาบใช่ไหมก็เชื่อว่ามีจำนวนมากเลยที่จิ้งจกที่แข็งแรงตัวใหญ่เนี่ยสมัยโบราณนี่จิ้งจกตัวใหญ่นะแข็งแรงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ผมเห็นจิ้งจกตามบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกแม่มันแค่แกลนลงไปแล้วแมลงมันน้อยลงหรือมันอยู่สบายไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ไม่รู้นะจิ้งจกเนี่ยมันจะตะกายเลยนะฟึบฟับฟับฟับเลยนะแล้วมันจะวิ่งทวนน้ำขึ้นมาเลยนะแล้วก็ขึ้นมาถึงปากโอ่งมายืนอย่างสง่าผ่าเผยที่ขอบโอ่งแล้วก็วิ่งหรือกระโดดหนีไปได้นะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นพอนึกออกแล้วอย่างครับว่าครูเนี่ยอธิบายให้ฟังทั้งหมดแล้วนะว่าจรวดเนี่ยหรือวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะออกไปในอวกาศได้เนี่ยต้องมีอะไรฮะต้องมีเชื้อเพลิงและกำลังมหาศาลในการขับดันตัวเองให้หลุดพ้นจากอะไรครับจากแรงดึงดูดของโลกเรื่องแรงดึงดูดของโลกเนี่ยก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะเราได้ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่านะมีแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้อันนี้มีนะครับขั้วเหนือก็จะดันขั้วเหนือขั้วใต้เจอกันก็จะดูดกันถ้าเหนือเจอเหนือก็เป็นไงดันกันใต้ก็เจอใต้ก็ดันกันอันนี้มีนะมีวัตถุที่อยู่แร่ธาตุที่อยู่ในพื้นดินของโลกแล้วก็ด้วยธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นแม่เหล็กนะครับหรือบางครั้งเนี่ยการเสียดสีกันของชั้นบรรยากาศก็เกิดแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาหลังจากที่เราเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วเราก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้กระจ่างแจ้งพอสมควรนะครับก็จะไม่อธิบายในที่นี้แหละครับเพราะว่าไม่ใช่วิชาที่เราจะเรียนแต่นิดเดียวก็คือว่าโลกเราเนี่ยหมุนนะครับหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาแล้วหมุนด้วยความเร็วสูงมากเลยถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยก็หนังสือเล่มนั้นแหละครับที่บอกว่าโลกเนี่ยหมุนด้วยความเร็วถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมงไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นการที่โลกเป็นเทหะวัตถุใหญ่ๆนะครับที่เราอาศัยอยู่เราเป็นยิ่งกว่ามดอีกถ้าเทียบกับโลกเนี่ยแล้วมันหมุนด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วทำไมเราไม่รู้สึกที่เราไม่รู้สึกเนี่ยก็เพราะว่าเรายืนอยู่บนโลกไงครับโลกหมุนไปเราก็วิ่งด้วยความเร็วเท่ากับโลกเมื่อเป็นความเร็วเท่ากับโลกก็เหมือนกับเราไม่ได้เคลื่อนที่แต่ถ้าโลกหมุนเร็วกว่าเราเนี่ยเราก็คงจะไปชนตึกไปอะไรไปย้ายประเทศไปตลอดนะครับหรือถ้าเร็วๆกว่าโลกเราก็จะนำหน้าโลกก็ไปเดินนั่นคือการเดินทางด้วยเครื่องบินด้วยอะไรหลายอย่างนะนี่คือกำลังพูดถึงทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์เลยนะครับไอน์สไตน์เนี่ยครูกำลังตะล่อมพูดหนึ่งเนี่ยคือทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ถ้าสนใจลองไปอ่านดูไม่สอนในที่นี้พูดให้ฟังเล็กน้อยนะครับเมื่อโลกหมุนด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับมวลของอากาศไงครับมวลของอากาศซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่มีผลเท่าไหร่ถ้ามันอยู่นิ่งๆโลกหมุนไปมันก็ดึงเอาอากาศเป็นครับหมุนไปด้วยถูกไหมครับหมุนไปด้วยนะครับเมื่ออากาศหมุนไปเนี่ย
ก็เหมือนเราแกว่งน้ำในตุ่มจริงไม่จริงไม่รู้นะครูยกตัวอย่างเนี่ยก็เพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะถ้ามันไม่เข้าหรือไม่สอดคล้องหรือมีอะไรที่ดีกว่าแนะนำครูด้วยนะเพราะว่าก็อันนี้ก็ไม่ได้ตามก็หลังจากที่เข้าใจอันนั้นก็ใช้แบบนี้คิดมาตลอดนะตั้งแต่เด็กเลยนะเมื่อโลกมันหมุนอากาศรอบที่ปกคลุมรอบขึ้นไปเป็น10กิโลเนี่ยปกคลุมโลกอยู่เนี่ยมันก็หมุนตามนะแล้วมันหมุนมันก็เหมือนกับน้ำที่หมุนเมื่อเราเอามือลงไปแกว่งในโอ่งแรงดึงดูดตรงนี้จากการหมุนของโลกจากการหมุนของอากาศชั้นของบรรยากาศนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีแรงแค่มดหนีไม่พ้นหรอกครับหนีไม่พ้นก็บินได้แค่ต่ำๆเนี่ยครับอย่างเฮลิคอปเตอร์เอ่ยหรือว่าเครื่องบินโดยเครื่องบินที่ดีไซน์มาไม่ได้มีกำลังสูงมากเครื่องบินปีกหมุนทั้งหลายในอดีตเนี่ยก็บินได้อยู่ในระดับที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกนะครับโดยเฉพาะถ้าต้องใช้อากาศสันดาปนี่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยอยู่ในนี้นะเครื่องบินนี่มันใหญ่ขึ้นเป็นเครื่องบินเจ็ตมีกำลังขับสูงขึ้นก็สามารถที่จะสูงขึ้นไปได้สูงขึ้นไปได้จนกระทั่งถึงจรวดเห็นไหมฮะนะจรวดนะครับนั่นน่ะกำลังขับดันเท่าไหร่นะครูว่าถ้าใครสนใจไปหาอ่านเอาในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเดี๋ยวนี้ความรู้เนี่ยหาได้เลยนะแต่เราต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ถูกอินเทอร์เน็ตหลอกนะของดีก็เยอะของเทียมก็มากนะครับของเทียมจะมากกว่าด้วยนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยแหละคือไขข้อข้องใจว่าทำไมจรวดถึงออกไปในอวกาศได้ทำไมเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยที่เรานั่งเนี่ยออกไปไม่ได้ในอนาคตเขาสร้างแล้วเขากำลังสร้างนะครับหรือมีแล้วนะครับที่เครื่องบินลบ F-15 F-35 นะครับหรือพวกตูทั้งหลายนะครับพวกของรัสเซียพวกนี้บินขึ้นไปถึงขอบอวกาศได้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้จรวดยิงดาวเทียมเป็นสงครามอวกาศและในอนาคตนะครับก็บินจากชั้นบนโลกเนี่ยขึ้นไปชั้นบรรยากาศออกไปในอวกาศได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องไม่ต้องไปทรานสิตที่ขอบโลกเนี่ยถ้าครูพูดแล้วคิดตามไปนะสนุกนะแต่เราเสียดายเสียดายอะไรไม่บอกในอดีตก็มีโอกาสที่จะทำงานพวกนี้เยอะแต่ว่าก็ไม่ได้คว้าไว้นะครับโอเคหลังจากที่เกริ่นมาเยอะมากแล้วนะครับก็ขอทวนนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งหน้าจอที่เปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีอันนี้เป็นปลากัดฮาร์มูนสีแดงเลยนะอันนี้เนี่ยชื่อเลยนะครับชื่อเลยเนี่ยที่ตั้งเนี่ยที่ครูเรียกเนี่ยหลายคนเรียกว่าปลากัดอันเนี้ยสีแดงสดแดงสดเลยนะอันเนี้ยถ้าเอาไฟส่องนะสวยมากนะครับก็คือในรูปเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็คือตัวที่มีชีวิตเป็นนะที่ทำไว้อันนี้คือทับทิมสยามตัวนี้นะเขาเรียกว่าหรือเป็นเรียกว่านิกเนมเขานะทับทิมสยามสวยมากนะครับสวยมากอันนี้ก็อยู่บนโต๊ะทำงานครูนะครับทับทิมสยาม
อันนี้ก็เป็นฮาร์มูนอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่บนโต๊ะทำงานเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆยังไม่หางเหิงยังไม่เป็นพวงเลยนะครับเนี่ยตอนเดี๋ยวนี้เป็นพวงสวยงามมาเป็นพวงสวยงามมากเนี่ยนะครับเวลาว่ายไปในน้ำนะกวัดแกว่งนะมีแสงส่องหน่อยเป็นสีครามนะสวยงามจริงๆอันนี้ก็เป็นฮาร์มูนอีกตัวนึงนะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อส่วนทางด้านนี้ไปละเดี๋ยวเรียกขึ้นมาใหม่นะมาละทางด้านนี้นี่เป็นคลาวเทลหางมงกุฎนะหางจักรพรรดิหรือเปล่าคลาวเทลหรือหางมงกุฎอะนะหางก็ตัวเดียวกับไม่ใช่ตัวเดียวตัวชนิดเดียวกับตัวสีแดงที่ผมทำที่เราได้ดูกันไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นก็สวยมากนะครับอยู่บนโต๊ะทำงานตัวนี้ก็อยู่บนโต๊ะทำงานอันนี้สีขาวบริสุทธิ์เลยนะสวยนะครับเป็นคาวเทลนะครับผมก็นำครูก็นำมาแกะนะครับประกาศทั้งหมดเนี่ยที่จะออกสู่สายตาของพวกเราและออกสู่สายตาของชาวโลกเนี่ยครูเนี่ยแกะแล้วใส่กรีนและบลูสกรีนเข้าไปก็ที่สอนอยู่เนี่ยก็คือเอาไปแล้วเนี่ยดูดเอากรีนและบลูสกรีนออกไปเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ทำอะไรใน imagination ของเราได้นะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าก็เป็นแรกๆเลยนะของโลกเลยนะเดี๋ยวว่าแต่ประเทศไทยเลยนะส่วนใหญ่แล้วก็จะถ่ายเป็นวิดีโอมาแล้วก็มาดูกันแต่ครูทำแกะเลยแกะเป็นตัวเป็นๆลงไปเนี่ยแล้วมีหลายตัวเลยนะเพราะประกาศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอายุยืนยาวเท่ามนุษย์นะไม่ใช่นะประกาศเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นนะถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับได้5ปีนะครับได้เห็นกินเนสบุ๊กเนี่ยเคยอ่านผ่านๆตาแต่ยังไม่ได้กลับไปดูนะเขาบอกว่ามีประกาศที่แก่มากที่สุดในโลกนะอยู่ที่ดูเหมือนจะอยู่ที่ประมาณ7หรือ10ปีเนี่ยคือบางทีจำกับไก่ชนนะไก่ชนนี่ก็ไม่ใช่อายุยืนนะครับเกิดมาเนี่ย9เดือนนี่คือพร้อมชนแล้วพอ 2-3 ปีเนี่ยนะแก่แล้วนะไก่ชนนี่แก่แล้วนะ 2-3 ปีเนี่ยไก่ทั่วไปเนี่ยแล้วมันอายุเนี่ยไม่เกิน5ปีนะ4ปีโดยเฉลี่ยกินเนสบุ๊กก็เคยลงไก่เนี่ยที่แก่ที่สุดในโลกนะก็เป็น10ปีนะ10หรือ15ปีคือคนเลี้ยงต้องแบบเลี้ยงดีมากเลยนะดูแลทนุถนอมมากเลยนะเหมือนสุนัขเนี่ยเห็นมั้ยตัวมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นไงมวลของเนื้อมันมากขึ้นสุนัขเนี่ยมันก็อยู่ได้15-20ปีใช่มั้ยเห็นใครบอกว่าเราก็ไม่เคยพิสูจน์แต่ก็อ่านมาว่า1ปีของสุนัขเนี่ยเท่ากับ11ปีเออ11ปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ11ปีของหรือ7ปีของสุนัขเนี่ยถ้าคน10ขวบเนี่ยสุนัขเกิดมาพร้อมๆกับคนสุนัขต้อง70ปีแล้วนะหรือเป็น100ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศเนี่ยไม่อยู่กับเรานานหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆตัวนะที่พวกท่านนะเห็นนะก็ไม่อยากจะบอกว่าครูเนี่ยมองเขาแล้วเนี่ยครูคิดถึงนะบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยรักอะไรก็แล้วแต่แล้วก็สัมผัสกับเขาอยู่เนี่ยแม้จะประมาณปี2ปีเนี่ยแล้วเราเลี้ยงเขาให้อาหารเขาดูเขาถ่ายรูปเขาหาโอกาสหรือว่าถ่ายรูปที่มันเหมาะเนี่ยนะแม้มันมีความผูกพันจริงๆนะสิ่งมีชีวิตนี่คือสิ่งเดียวหรือหนึ่งในหลายๆสิ่งที่หุ่นยนต์ไม่มี artificial intelligence ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีนี่คือความแตกต่างของมนุษย์กับหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์และ artificial intelligence คือปัญญาของเราเนี่ยภูมิปัญญาเราเนี่ยความห่วงใยผูกพันแล้วก็ imagination พวกนั้นไม่มี
พราะฉะนั้นเราอย่าสร้างเด็กของเราเพื่อไปแข่งกับพวกเขาในการทำงานสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เราต้องสร้างมนุษย์ให้อยู่เหนือสิ่งพวกนั้นทั้งหมดและใช้พวกนั้นทั้งหมดให้เป็นตัวทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความสุขในอนาคตนะครับแน่ เข้าเรื่องอีกเรื่องละอ่ะผ่านประกาศพวกนี้เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยบางตัวเสียชีวิตไปแล้วครูบอกได้เลยว่าบางตัวเนี่ยแก่ทายไปแล้วครูเนี่ยโชคดีเลี้ยงประกาศมาเนี่ยนะไม่นานนะแต่ไม่เคยเป็นอะไรตายอยู่บนโต๊ะครูเนี่ยประมาณ40กว่าตัวเนี่ยไม่เคยนะไม่สบายไม่มีก็ก่อนที่เราจะเลี้ยงเราก็ศึกษาอย่างละเอียดแล้วนะมียามีอะไรเล็กๆน้อยๆนะดูแลเขารู้พฤติกรรมรู้นิสัยก็ไม่อยากก็มีหลายคนถามว่าเอาแล้วครูไม่เพาะพันธุ์เลยหรอประกาศครูไม่เพาะเพราะว่าเพาะมาแล้วลูกมันเยอะแล้วดูแลไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันตายขึ้นมาแล้วก็จะเสียใจนะครับไม่พอก็เลี้ยงเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่มันเนี่ยที่สวยๆเนี่ยแล้วก็มาแก่นะบางตัวก็แก่ตายไปแล้วแต่รูปและการเคลื่อนไหวก็ยังอยู่บนฟิล์มที่ครูทำไว้นะครับก็บอกไว้แต่ไม่บอกแล้วตัวไหนไม่อยู่แล้วนะครับแต่3ตัวนี้ยังอยู่ครบสวยงามอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับยังอยู่ครบดูแล้วมีเสน่ห์ดูแล้วมีเสน่ห์วันนี้เกินยาวนะเกินยาวเพราะว่าอยากจะชี้แจงบางสิ่งนะครับเพื่อให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะอะไรครับเพราะมีหลายท่านนะครับหลายท่านมากๆแล้วครูก็ดีใจมากจริงๆคือส่งอีเมลโทรศัพท์มาก็มีนะเพื่อนๆที่รู้เบอร์โทรครูเนี่ยโทรศัพท์มาบอกโอ้เนี่ยถามครูนะบอกก็ถามด้วยก็พูดแบบเพื่อนๆแล้วออกอากาศออนแอร์ไม่ได้นะออนแอร์ไม่ได้เดี๋ยวตกใจกันไปทั้งบางเนี่ยทำแล้วเนี่ยเออมันเป็นยังไงอ่ะมันเอาไปใช้อะไรได้บอกเอ้าก็บอกไปแล้วตั้ง9ข้อ10ข้อนั่นน่ะกลับไปดูย้อนดิย้อนดูนะถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ในคลิปการสอนใน VSDC Video Editor เนี่ยบอกละเอียดหมดแล้วนะครับละเอียดถึงขั้นหนึ่งเท่านั้นนะไม่ได้ละเอียดจนเรียกว่าลึกย่อยลงไปต้องไปดูเอาเพราะว่าพอละเอียดลงไปมากๆเนี่ยครูมักจะเป็นคนที่มองไปข้างหน้าว่าไอ้สิ่งที่เรารู้ทุกวันนี้เนี่ยลึกละเอียดลงไปเนี่ยอาจจะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับลูกหลานๆในอนาคตข้างหน้านั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันนะต่อยอดนะมันเป็นไปตามยุคสมัยแต่พื้นฐานเลยเนี่ยที่สอนเนี่ยมีประโยชน์อีกพันปียืนยันได้เลยว่าจะเป็นพื้นฐานที่จะต้องใช้ต่อไปไม่ว่าภาพหรือเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเป็นการ 10D 20D นะเหมือนกับสายตามนุษย์ที่ครูเคยยกตัวอย่างว่าเรามองมันเป็นเลเยอร์เนี่ยตาเราเนี่ยธรรมชาตินี่เก่งที่สุดสิ่งที่เราเตรียมเรียนแบบธรรมชาติเนี่ยเป็นไหม 3D นี่เราก็โอ้โหคนศึกษา 3D นะ 3 dimension เนี่ยนะวิดีโอ 3 dimension เนี่ยนะก็แทบลากเลือดนะขอใช้ภาษาวัยรุ่นนะแล้วถ้า4 5 6 7 8มีเลเยอร์100 200เลเยอร์แล้วต้องแสดงถึงความแตกต่างตื้นลึกหนาบางของเลเยอร์เนี่ยนะประทานโทษนะครับตามนุษย์เนี่ยเรือล้ำลึกเกินกว่าที่เทคโนโลยีปัจจุบันจะทำได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ในไม่เหลือบากว่าแรงของมนุษย์หรอกมนุษย์ชอบสิ่งที่ยากชอบท้าทายชอบเหมือนเนี่ยครูชอบมากนะแล้ววันหนึ่งต้องชนะเขาให้ได้ถ้าชนะเขาไม่ได้ในช่วงชีวิตที่มีอยู่ลูกหลานต้องชนะให้ได้นะครับแต่ชนะแล้วต้องเป็นมิตรนะต้องวินด้วยกันนะ
เอาชนะธรรมชาติเนี่ยแล้วต้องวินวินนะอย่าชนะธรรมชาติแล้วทำลายธรรมชาตินะตรงนี้นะสำคัญมากนะเราเบรกดาวธรรมชาติเนี่ยด้วยแรงเท่าไหร่นะผลสะท้อนกลับมาเรารับทั้งหมดในอนาคตนะถ้าเราไม่รับลูกหลานเราก็ต้องรับเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติคือแม่ที่แท้จริงของมนุษยธาตุทุกคนบนโลกกลมๆใบนี้และก็วัตถุทุกชนิดนะครับก็ถามมาถ้าคิดดีๆนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาพูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเยอะแล้วนะน่าจะเยอะแล้วพอดีวันนี้ไม่ได้ตั้งนาฬิกาดูเวลาด้วยนะครับน่าจะเยอะแล้วมันได้ตอบคำถามในตัวเองนะครับตอบคำถามหลายอย่างแล้วที่มีผู้สนใจแล้วก็ส่งอีเมลแล้วก็โทรมาถามเยอะมากนะครับที่ส่งมาเนี่ยครูเนี่ยดีใจจริงๆว่าสิ่งที่ครูมาสอนเนี่ยมันได้กระตุ้นนะครับกระตุ้นสำหรับท่านที่ได้แวะเวียนเข้ามาชมเกิด imagination เกิดแรงบันดาลใจ inspiration and motivation หาค่าไม่ได้ตรงนี้ตีค่าเป็นราคาไม่ได้เลยนะครับและมันอย่างที่เคยบอกว่ามันคืออนาคตของมนุษยชาติของประเทศเลยนะครับถ้าเรามีบุคลากรที่เก่งและชำนาญทางด้านนี้มากๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับคุณจะมีคนแค่คนเดียวเนี่ยแต่คุณเก่งชำนาญมากเนี่ยคนเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านพันล้านสู้คุณไม่ได้สู้คุณไม่ได้นะเพราะว่าคุณสามารถที่จะ create และพอแล้วก็สร้างผลงานเพื่อคนจำนวนมากในโลกกลมๆใบนี้ได้นะครับง่ายๆนะ imagination นะถ้าปลากัดคาวเทลสีขาวเนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างให้สวยงามว่ายอยู่แล้วก็ว่ายมาหาคุณได้สวยไหมครับสวยนะคือมาเล่นกับคุณได้แต่เกินกว่านั้นเนี่ยต้องเทคโนโลยีในอนาคตแต่ว่ายมาหาคุณเนี่ยทำได้อีกไม่นานนะครับทุกวันนี้ก็ทำได้แต่ว่าลงทุนสูงมากลงทุนสูงมากเขาบอกว่าทำอะไรเนี่ย Put the man on the right job เอาอีกแล้วออกนอกเรื่องอีกแล้ว Put the man on the right job เอาคนไปทำในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนมีความรู้แล้วก็จะเป็นไง Mission complete perfectผลงานที่ออกมาก็จะเรียบร้อยแล้วก็เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เช่นเดียวกันคุณจะทำอะไรเนี่ยจะตั้งบริษัททำนู่นทำนี่นะสิ่งที่คุณจะต้องคิดก็คือไลท์ไทม์แล้วก็ไลท์โพซิชันด้วยไลท์ไทม์คืออะไรคือสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันจะต้องเป็นไลท์ไทม์คือถูกต้องตรงกับเวลานั้นด้วยนะครับถ้าคุณคิดไกลไปเลยนะแต่คนทั้งโลกยังตามคุณไม่ทันเนี่ยดีครับแต่จงเก็บไว้ในห้องทดลองเขียนเป็นทฤษฎีไว้สอนคนทั่วไปในอนาคตเมื่อมันใกล้ความเป็นจริงเอาออกมาถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตตายไปแล้วคนอื่นนำออกมานั่นคือชื่อเสียงของคุณคุณได้บอกไว้แล้วในอดีตเหมือนกับที่ไอน์สไตน์เอดิสันหรือฟาราเดย์หรืออีกมากมายนะครับที่เขาได้ทำไว้ในอดีตผลงานของเขาปรากฏในปัจจุบันผิดถูกไม่ว่ากันเพราะมันคือแนวความคิดแต่มันจะกลายเป็นทฤษฎีในอนาคตที่คนทั้งโลกจะต้องตะลึงในการเห็นการไกลของคุณแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณไม่ได้ลงมือเองคุณไม่ได้อยู่ในฟิลนั้นพูดให้ตายก็ไม่มีใครเชื่อคุณแต
ถ้าสิ่งเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้เนี่ยทำเลยครับเขาเรียกว่าแต่ถ้าคุณจะตั้งบริษัทเนี่ยผมบอกให้เลยนะไลฟ์ไทม์เนี่ยสำคัญมากนะไลฟ์ไทม์เนี่ยสำคัญมากครูเนี่ยไม่อยากจะยกตัวอย่างของครูเองนะแต่มันก็หนีไม่พ้นนะครูเนี่ยมักจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหลื่อมล้ำไทม์หรือเวลาไปนิดหน่อยประจำนะครับอย่างในอดีตเนี่ยประมาณกับ30ปีที่แล้วเนี่ยครูเนี่ยทำงานกับบริษัทฝรั่งเป็นผู้จัดการโครงการใหญ่เลยนะใหญ่แค่ไหนไม่บอกแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ400,000ล้าน30ปีที่แล้วถ้ามาถึงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะประมาณ2,000,000ล้านหรือเปล่าแต่ว่าเป็นโครงการใหญ่มากเราก็เป็นแค่ผู้จัดการหรือผู้จัดการโครงการในฝ่ายของที่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เพราะเราจบวิศวะไฟฟ้าฮาร์ดแวร์มานะครับแล้วก็ดูแลตรงนั้น400,000ล้านครบโครงการอยู่ๆครูก็ลาออกทำไปได้2ปีเองนะโครงการก็เสร็จแล้วล่ะก็เกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วก็พาสเรื่องต่อให้คนอื่นเขาดูแลแล้วลาออกเลยเพื่ออะไรเพื่อมาตั้งบริษัทซ่อมคอมพิวเตอร์เล็กๆซ่อมคอมพิวเตอร์นะเมื่อ30เกือบ30ปีที่แล้วทุกคนนะยับยั้งที่บ้านนะออกยังไงโอ้คิดอะไรเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วจะเอาคอมพิวเตอร์ที่ไหนมาซ่อมอ่ะเนี่ยถ้าบางคนนะพูดให้เราไขว้เขวนะบอกเนี่ยไม่ต้องออกหรอกตั้งร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ยังดีกว่าเพราะแกเห็นนี่ข้างๆบ้านในหมู่บ้านนี่ซ่อมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมีงานตลอดไม่ขาดมือตั้งมาตั้งซ่อมอะไรนะถาม ซ่อมคอมพิวเตอร์ครับแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมีใครใช้บ้างไม่เคยเห็นอะแต่ว่าเรามองการไกลเรามองการไกลนะก็ไม่พูดมากทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยหรืออดีตที่จะย้อนกลับไปประมาณสัก5ปี10ปีการซ่อมคอมพิวเตอร์เนี่ยเฟื่องฟูมาหลักเกณฑ์การทำเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยงานขายกับซบลงไปเพราะว่าบริษัทแม่ทั้งหลายผลิตรถยนต์ผลิตคอมพิวเตอร์เลยงานขายเนี่ยกำไรน้อยแต่เขามาขายอะไร after sale service เนี่ยสำคัญก็เป็นการพิสูจน์ว่าความคิดของครูที่คิดไว้ตอนนู้นถูกต้องแล้วบริษัทที่ครูตั้งขึ้นตอนนั้นถึงปัจจุบันก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ได้ล้มหายตายจากไปนะครับอยู่ได้แล้วก็ดีบางช่วงดีมากนะครับงานซ่อมแต่ในอนาคตครูกลับมองว่าจะไม่ดีแล้วนะครับคำว่าไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีคือทำไม่ได้ทำได้นะใครจะเข้าสู่วงการนี้ก็ยังทำได้ทำเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไปตามสมัยยุคสมัยนะครับอันนี้ก็ไม่พูดมานะครับก็เพียงแต่ยกตัวอย่างว่า put the man on the right job หรือจะตั้งบริษัทหรือจะทำธุรกรรมธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไล่ถามแล้วก็ไล่ position ไล่ position ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องเอ๊นี่สอน MBA หรือเปล่าเนี่ย สอน business อ้าวไหนๆถึงไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วคือ right position ก็คือคิดง่ายๆเลยสั้นๆแล้วจบตรงนี้ละนะเดี๋ยวจะเข้าสู่บทเรียนละ
ไลท์โพซิชันก็คือคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถูกๆเนี่ยก็ต้องเปิดในบริเวณที่อะไรในบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่ใช่ป่ะคุณไปเปิดที่ในป่าเขาลำนาวไผ่ทุ่งกุลาร้องไห้หรือในอดีตหรือกลางทะเลทรายนี่ก็สายป่านคุณไม่ยาวพอก็คงจะเจ๊งก่อนที่จะนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดอาหารคุณต้องดูว่าใครกินล่ะใครบริโภคล่ะอาหารสิ่งของเครื่องใช้มนุษย์ไงคุณก็ต้องไปเปิดในที่ที่มนุษย์เขาอยู่กันราคาถูกหน่อยคุณก็ไปเปิดใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริเวณแหล่งที่ประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่นั้นมีรายได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับล่างถ้าคุณจะเปิดภัตตาคารใหญ่คุณไปเปิดได้มั้ยในชุมชนในอะไรเงี้ยได้มั้งแต่ว่าถ้าสายป่านคุณไม่ยาวอยู่ไม่ได้คุณก็ต้องไปเปิดในใกล้ๆหมู่บ้านหรือที่ที่คนมีอันจะกินเขาหรือคนอีกระดับหนึ่งนะระดับกลางถึงระดับสูงเขาอาศัยอยู่นะแล้วก็ถ้าดูละเอียดลงไปอีกก็คือต้องดูว่าพวกเขาไม่ค่อยมีเวลาทำปรุงอาหารกินที่บ้านคุณไปตั้งนะไม่เจ๊งแน่นอนใช่ไหมครับนี่คือไลน์โพสิชันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายคอมพิวเตอร์ขายอะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูว่าประชากรบริเวณนั้นนะเขาทำเขาใช้หรือเปล่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะตั้งบริษัทหรือคุณจะตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ผมตั้งมาแล้วมันผ่านไปแล้วเอาเนี่ยเด็กๆใหม่ๆน้องๆหนูๆเนี่ยบอกอนาคตนั้นอยากจะเหมือนครูอยากจะตั้งร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะร้านซ่อมนั่นนู่นไอ้นี่ซ่อมรถยนต์ซ่อมอะไรก็ว่ากันไปคุณก็ต้องไปตั้งร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีประชากรพวกนี้เยอะๆซ่อมคอมพิวเตอร์คุณก็ต้องไปตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆจะได้มีงานซ่อมเข้ามาเยอะๆใช่ไหมเพราะนั้น3คำนะจำไปเลยน้องๆหนูๆเด็กๆทั้งหลาย Put the man on the right job หรือ Put the women on the right job ก็แล้วแต่คือเอาคนเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาถูกต้องแน่นอนเขารู้อะไรเอาไปไว้ตรงนั้นไม่ใช่เขารู้กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนไม่รู้ ABC เลยและจับเขาไปเป็นทรานสเลเตอร์เป็นล่ามที่มีแต่ชาวต่างชาติพูดภาษาอังกฤษเข้ามาติดต่องานตายไหมครับ คนอยู่แล้วมันอาจจะไม่ตายเราใช้ภาษาใบได้แต่บริษัทคุณเนี่ยเจ๊งแน่นอนใช่ไหมนะก็คงพอเป็นความรู้รอบตัวนิดหน่อยทีนี้เรามาดูว่านะสิ่งที่ครูจะพูดอีกนิดนึงก็คือว่าได้บอกหรือได้เรียนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอันนี้เป็นคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์และก็มีซอฟต์แวร์3กลุ่มที่เอามาแนะนำมาสอนเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความเลยเนี่ยถึงเวลาครูคุยเนี่ยก็จะคุยเลยนะทั่วไปนะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มาบังเอิญเข้ามาดูสิ่งที่ครูพูดตรงนี้อาจจะมีประโยชน์กับคนหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์เลยสำหรับคนหนึ่งน่าเบื่อแต่นั่นแหละบอกแล้วว่าคลิปที่ครูอัดสดสอนเนี่ยสอนสำหรับเบื้องต้นจริงๆนะไม่มีเลยนะระดับกลางระดับสูงระดับเบื้องต้นเลยบิกินเนอร์เลยนะและครูก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยมีความรู้หรือระดับไหนก็ประทานอภัยด้วยถ้าไม่นั่นก็ผ่านไปนะให้คนที่เขาไม่รู้ได้ดูนะครับและจริงที่ครูสอนเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่พูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นส่วนที่ปฏิบัติได้จริงอินเตอร์แอคทีฟเลยนะมีเครื่องเปิดเลยแล้วก็ทำตามเลยนะแล้วจะทำได้ดีกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ครูทำเนี่ย อายุมากแล้วบางทีก็ไม่อยากจะมีช็อตคัทมาก
ก็จะหรือว่าสอนบิกินเนอร์เนี่ยเราก็จะทำตามขั้นตอนเลย1 2 3 4 5 6ทั้งที่1ถึง6เนี่ยบางทีเรารวบเลย1โดดไป6เลยได้แต่คนดูเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยงงงงเลยดูกลับมาดูอีก5รอบยังไม่รู้เลยว่า1แล้วโดดไป6ได้อย่างไร3ถึง5เนี่ย default เลยสำหรับครูแต่ครูไม่ทำอย่างนั้นครูจะทำ1 2 3 4และ5 5และ6แล้วก็ result ที่ได้ไม่เฉพาะหลายๆท่านที่ดูแล้วเบื่อนะครูสอนนี่ก็ยอมรับความจริงเลยว่าเบื่อเหมือนกันบางครั้งแต่เมื่อคิดถึงเด็กๆ เยาวชนที่ไม่รู้หรือต้องการที่จะรู้หรือมันเริ่มต้นเนี่ยแล้วความเบื่อหายไปเป็นปิดทิ้งเพราะอยากให้รู้จริงอยากให้รู้สเต็ปก่อนแล้วจะไปช็อตคัทกันทีหลังเนี่ยแล้วแต่ความสามารถแล้วก็มันสมองของแต่ละคนเอาไปได้เอาไปใช้ได้แต่งานสอนเนี่ยต้องสอนละเอียดพอสมควรเมื่อเข้าถึงหรืออยู่ในบทเรียนนั้นๆนะครับก็ขอชี้แจงให้ทราบโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โปรแกรมเลยนะครับเข้าสู่โปรแกรม Adobe After Effects นะครับช่วงต้นนี้ก็เป็นคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ไปนะครับ